สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านอุมมงบ์รดการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีถ้อยแถลงนะครับของคุณเจอรลมพาวเวลนะถึงทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐนะเฟดเอร r เซ e ร์ฟจะไปอย่างไรต่อก็ดูเหมือนว่านะครับจะไปในเส้นทางเดิมนั่นเองนะคือยังคงดอกเบี้ยต่ําต่อไปนะครับแล้วก็ยังคงเข้าไปซื้อสินทรัพย์ นะครับอย่างเช่นมดเกรดแบ็กซิคอลิตี้นะครับรวมถึงพันธบัตรนะครับยังใช้เงินอยู่ประมาณเดือนละนะครับแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะแสนสองหมื่นห้าพันล้านเหรียญนะครับในการซื้อสินทรัพย์เป็นต่อไปนะเพื่อพยุงนะครับในตลาดทุนนะตลาดการเงินของสหรัฐนะครับแต่ดูเหมือนว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับนะคุณเจรมพาวเวลเนี่ย ก็ไม่ได้ทําให้ตลาดเนี่ยนะครับรู้สึกดีเท่าไหร่นะครับก็ยังมีลักษณะของการขึ้นนิดหน่อยนะขึ้นมานิดเดียวเองนะครับคือพูดง่ายไม่แทบไม่เปลี่ยนแปลงและในบางตลาดนี่ย,ยังติดลบได้สัมไปนะครับก็แปลว่านักลงทุนก็ไม่ได้คาดการนะหรือว่าคาดหวังจากทิศท,ทางนะของเฟดที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากอยู่แล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอาชี้เห็นตั้งแต่ครั้งก่อนๆก,ก็คือว่าตอนนี้นะทุกคนรอสติ m u ูลัอยู่เราจะอเรื่องสติ m u l ล s ั1.9ล้านล้านดอลาลาร์นะครับนะที่จะออกมาคนะาดว่าน่าจะเป็นสิ้นเดือนนี้นะครับนะภายในประมาณสักกลางเดือนมีนาคมเนี่ยสติลนะูลัส1.9ล้านล้านดอลลาร์นียจะออกมานะครับ เพราะฉะนั้นสัญญาณแดงบ้างสัญญาณแกว่งบ้างนะไซเวนะครับของตลาดบ้างเนี่ยนะผมส่วนตัวนะครับผมมองว่าเป็นสัญญาณเติมเงินนะถือถ้าไม่เติมเงินเนี่ยตลาดนี้มันขึ้นสูงต่อไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมองว่านะครับนักลงทุนนะโดยเฉพาะรายย่อยหลังๆเนี่ยนะเข้าไปเก่งกําไรในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดเนี่ยเยอะว่าหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วนะครับนะทิศทาง ของนยโยบายนยธนาคารกลางเนี่ยชัดเจนนะครับว่าอุ้มตลาดทุนตลาดหุ้นมันก็โตวันโตคืนโตเร็วฟื้นเป็นรูปตัววีนะครับดีกว่าภาคเศรษฐกิจแท้จริงพวก SME หรือแม้แต่ขนาดของบริษัทใหญ่ๆที่ล้มละลายนะครับนะถ้าได้เงินเข้าไปนะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับฟื้นช้าเพราะว่าตอนนี้มันดีคัพปิ้งออกจากกันระหว่างภาคเศรษฐกิจแท้จริงนะครับกับภาค การเงินนะเพราะฉะนั้นการเงินไปดีกว่าคนก็ไปเก็งกําไรในการเงินดีกว่าเพราะฉะนั้นสติมูลาต่างต่างที่ได้มาเนี่ยนะครับก็เข้าไปเก็งกําไรนะในตลาดทุนตลาดหุ้นนะรวมถึงตลาดบิตคอยนะตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเพราะในรอบต่อไปเนี่ยนะครับหน,น,นล้านล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ตลาดทุนตลาดหุ้นสูงขึ้นต่อไป หลังจากที่ดูเหมือนไซด์เวนิ่งๆไซเวนิ่งๆน,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 นะครับนะเดี๋ยวพอได้เติมเงินเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันทิบตัวสูงต่อไปอรวมถึงตลาดทองคำด้วยนะครับตลาดทองคำเนี่ยนะก็ต้องได้ผลจากซิมูลัสแต่อาจจะไม่ดีไม่แรงเท่าตอนที่มันเกิดบิ๊กคลา h ชนะครับในช่วงมีนาคมปีที่แล้ว2020นะครับแต่ว่าทิศทางราคาทองคำเมื่อวันนี้นะครับนะหลังจากที่มีท่อยแถลงของเฟดเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกลงอะไรนะครับนะ หลังจากที่มันเคยร่วงต่ำกว่าพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อออนตอนนี้มันทะลุขึ้นมาพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อออนเมืนะ่อวานนี้ก็ดรอปลงมานิดหน่อยนะลงมาสักห้าเหรียญน,นะต่อออนแต่ด้วยมุมมองส่วนตัวผมมองเห็นว่านักลงทุนเนี่ยนะครับคือใจนึงเนี่ยนะครับเขาก็อยากจะเก่งกําไรนะระยะสั้นนะครับเพื่อทํากําไร maximize profit ตามที่ผมเล่าไว้ฟังนะครับแม้แต่กูรูนักวิเคราะห์อ,อย่างคุณลอนโพนะคุณเบนจอนสันเนี่ยนะครับก็ยังมองเห็นโอกาสที่จะทํากําไรจากตลาด บิตคอยนนะคริปโตเคเรนซี y นะครับแต่เขาเองก็ถือทองคำอยู่เหมือนกันนะเพราะเขามองว่าไม่ทราบอะไรจะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปในอะนาะคตพลิกผันไปนะครับมันเขาจะถือทองคำไว้ด้วยมันเราเห็นแล้วราคาทองคำเนี่ยร่วงก็ร่วงไม่แรงนะครับก็ร่วงลงมานิดหน่อยรอสัญญาณเหมือนกันนะครับรอสติมูลัส1.9ล้านล้านดอลาลาร์เหมือนกันนะที่คาดว่าจะออกมานะเป็นกฎหมายเนี่ย น่าจะภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละครับนะก็ออกมาต้นมีนาคมแล้วก็จะมีการส่งนะสติมูลเช็คเนี่ยไปถึงมือประชาชนชั้นกลางและล่างเนี่ยนะครับก็รวมๆหล้านล้าน,ลานดอลลาร์นะไปนะได้ได้เช็คคนละประมาณ1,400นะครับนะดอลลาร์นะบวกเข้าไปกับ600ดอลลาร์นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วในช่วงคริสต์มาส ก็่าจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นรวมถึงทองคำเนี่ยสูงขึ้นนะแต่ดูเหมือนว่าทองคำเนี่ยอาจจะสูงขึ้นน้อยกว่าตลาดทุนตลาดหุ้นนะถ้าตามการคาดการณ์ของผมเพราะว่าผมเคยเอาข้อมูลทางเทคนิคมาพูดให้ฟังแล้วว่าตับใดนะครับที่จุดแคลชในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเลยจุดที่มันแคลชมาในปลายปีในช่วงมีนาคมปีที่แล้วนะครับ ซิมนะูเลสจะเป็นผลบวกในตลาดทุนตลาดหุ้นมากกว่าทองคําหรือจะบอกว่าซิมูเลสเนี่ยจะมีผลต่อทองคำเนี่ยน้อยกว่าหรืออาจจะแทบไม่มีผลเลยก็ได้เพราะฉะนั้นผมคาดการณ์ว่าราคาทองคำเนี่ยโอกาสนะครับอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนมีนาคมอาจจะดีดต,ตัวขึ้นแต่ดิดต,ตัวขึ้นไม่สูงมากนะครับซึ่งผมฟังกูรูนักวิเคราะห์ทองคําจากต่างชาติก็มองว่ามันโอกาสที่ดิดตัวสูงขึ้นจากซิมูเลตจะมี แต่แนวต้านมันจะอยู่แถวๆประมาณ1,850ดอลลาร์ต่อออนหรือ1,860ดอลลาร์ต่อออนนะครับมันถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นสูงไปถึงประมาณ1,850ปดร้ 1, ถึงพันแดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันจะถูกแนวต้านที่ระดับนี้แหละครับนะจากข้อมูลที่เขาดูมาจากไอ้ค่า moving average นะครับค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว50วัน100วัน200วันเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะนะตอนนี้มันมีการเขาเรียกว่า date cross หรือการตัดกันนะทางเทคนิค ระหว่างค่า moving average นะครับค่าเฉลี่ยของ50วันกับของ200วันเนี่ยมันเป็นแนวโนม้มที่วงบอกว่าตลาดทองคำนะก็ถูกแรงกดนะเป็นลักษณะของตลาดหมีนะมากกว่าตลาดกระทิงในระยะสั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโอกาสที่ราคาทองคำจะดีตัวขึ้นเนี่ยนะก็จะไปเจอแนวต้านที่ $1,850 ดอลลาร์ตรอร่อออนในทางเทคนิคนะครับแต่ถ้ามันสามารถทะลุแนวนี้ไปได้ก็ไปดูที่ประมาณ1 8 8 0ดอลลาร์ตรอร่ตรอรตรอรอน ถ้ายังสามารถทะลุแนวะน,นี้ไปได้ก็มีสิทธิ์ไปถึง $1,980 ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับทั้งหมดนี้คือมุมมองการวิเคราะห์นะครับของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับเพียงแต่ว,ว่าผมได้ยินได้ฟังนะก็มาแบ่งปันมาแชร์ให้ฟังโดยมุมมองส่วนตัวผมเห็นนะครับว่าทิศท,ทางนะของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยยังคงสูงต่อไปจาก s i ิมูลัสรวมถึงทองคําด้วยแต่อิทธิพลนะครับของ s ิมูลัสจะมีใน ตลาดทุนตลาดหุ้นสูงกว่าทองคําอาจจะหลายเท่าด้วยเหตุผลนะครับว่ามันสามารถคาดการณ์ว่าจากเก่งกําไรแล้วได้กําไรดีกว่าทองคํายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราได้ซิมูเลชเชคมาเราซื้อหุ้นนะครับในดาวโจนส์เอแล้วก็ n a สแด q วันนี้เนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าอาจจะขึ้นกําไรซื้อหุ้นวันนี้นะครับเดือนหน้า ขึ้นกำไรนะครับซื้อวันนี้นะครับไตรมาสหน้าเนี่ยขึ้นกำไรตอนนี้เนี่ยมุมมองหรืออารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนเนี่ยนะครับเขาจึงมองว่าเขาขอทํากําไรระยะสั้น maximize profit ก่อนนะทำกำไรสูงสุดก่อนแต่ขาหนึ่งก็จับไว้ที่ทองคําเหมือนกันนะครับเราจึงมองเห็นว่านักลงทุนบางส่วนอาจจะมีการขายทองคําออกเพื่อเข้าไปลงทุนนะครับในตลาดหุ้นที่มันมีทิศทางขาขึ้นเป็นเส้นตรงอยู่ซึ่งมันเก่งกาไรไม่ยากนะครับซื้อวันนี้ พรุ่งนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้ากําไรนะเพราะฉะนั้นเขาทํากําไรไว้ก่อนในขณะที่ทองคํามันทําหน้าที่เขาเรียกว่ามันซีโร่ยิวคือธรรมดามันไม่ให้ผลตอบแทนมันใช้ในการเป็นเลี้ยวเซฟฮับเบนเท่านัน้นคือหลุมหลบภัยเพราะฉะนั้นซิมูล a ซซอนนี้มาอาจจะมีผลบวกต่อทองคําบ้างนะครับนะแต่ไม่มากเท่ากับตลาดทุนตลาด,ลาดหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งผมก็ พียนาดูแล้วก็สอดคลองนะครับกับมุมมองวิเครานะห์ของกูรูหลายท่านอย่างเช่นคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับแล้วก็คุณแฮร์รี่เดนนะครับที่มองว่าซิมูเลตจะมีผลนะในทั้งตลาดทุนตลาดหุ้นและตลาด,ท,ลาดทองคำนะแต่ว่ามุมมองส่วนตัวผมในทางเทคนิคที่เคยเก็บข้อมูลมานะครับในขณะนี้เนี่ยจุดแครชของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยมันได้สูงเลยกว่าจุดที่มันเคยแครชในมีนาคมปีที่แล้วมันซิมูเลในขณะนี้ย นะครับต่อให้เติมเข้ามานะครับมีผลกับทองคําน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับจึงเล่าสู่กันฟังครับแต่โดยส่วนตัวผมผมยังถือรองสินทรัพย์นะครับทองคําอยู่1 0 20%ในสินทรัพย์การลงทุนของผมแต่ว่าผมกระจายตัวในสินทรัพย์ที่แท้จริงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นโดยส่วนตัวผมก็มุ่งหน้าทําากรงานของผมไปในแต่ละวันนะครับมากกว่าที่ะไปเก่งกาไรระยะสัน้นแต่สำหรับนักลงทุนเก่งระยะสัน้นท่านต้องศึกษาหาข้อมูล ทั้งทางเทคนิคนะก็วิธีการคิดนะจากนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัคติดตามในช่องยูทูบชาแนอาจารย์เสกห้าจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมน,นะครับฟังพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนตัดสินใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ